โปเกมอนสัตว์ป่าที่เป็นธาตุไฟฟ้าโผล่มาในป่าแรกๆนั่นก็คือเจ้าโคลิงตัวนี้นี่เองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอนสายพันธุ์ของเจ้าโคลิงลุกซิโอแล้วก็เรนโทรานะครับซึ่งเจ้า3ตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนธาตุไฟฟ้านะครับที่เราได้เห็นกันตั้งแต่ป่าแรกๆถ้าเกิดว่าใครเล่นภาค Diamond and Pearl ใช่ไหมซึ่งก็เป็นโปเกมอนที่ผมว่าใช้งานง่ายดีนะครับเพราะผมสังเกตว่าตอนที่ผมเล่นรอบล่าสุดที่เป็นของรีเมคใช่ไหมก็มีเจ้าเรนโทราที่เป็นร่าง3เนี่ยอยู่ในปาร์ตี้ด้วยครับซึ่งพวกมันก็เล่นง่ายโอเคนะครับแล้วก็ในแง่ของการเอาไปเล่นจริงอย่างเงี้ยผมว่าก็ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมี ability ข่มขู่ที่ยอดฮิตเลยนั่นเองครับเอาไว้ลดพลังโจมตีของอีกฝ่ายนึงได้เนาะซึ่งที่ผมสงสัยนะครับก็คือพวกมันนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเป็นโปเกมอนที่เขาบอกว่าเป็นสัตว์ป่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันดูผสมกันไปหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบหมาหรือเปล่าวะหรือว่ามันดำๆเหลืองๆนี่เป็นเสือหรือไม่แล้วก็หน้าตาบางครั้งมองเป็นสิงโตก็ได้อยู่เหมือนกันอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมคิดว่าไอ้พวกนี้มันเหมาะกับการเป็นสัตว์อะไรท่านผู้ชมจะเรียกมันว่าเป็นสัตว์อะไรแบบเนี้ยท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าสู่โปรไฟล์ของพวกมันแล้วเริ่มที่ตัวแรกที่เป็นร่างหนึ่งนั่นก็คือเจ้าโคลิงนั่นเองครับโคลิงเป็นโปเกมอนแสงวาบธาตุไฟฟ้านะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยเวลาที่มันขยับตัวนะครับกล้ามเนื้อก็จะมีการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่เสมอเลยนั่นเองครับหมายความว่าออกกำลังกายทีนึงก็จะได้ปริมาณไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายทีนึงถ้าต้องการขยับเยอะต้องการให้มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนเยอะมันก็ต้องขยับเยอะเราสังเกตว่าเฮ้ยมันก็ดูแบบมีความเป็นแบบลูกหมาอย่างนี้ใช่ไหมมี4ขาส่วนหลังเป็นสีดำๆแล้วก็ส่วนสีเหลืองๆของมันนะครับก็เป็นจุดที่สามารถปล่อยไฟฟ้าได้รุนแรงที่สุดนั่นเองครับก็คือจะมีส่วนหูส่วนข้อเท้าแล้วก็ส่วนหางของมันนั่นเองเนาะซึ่งตัวของมันนะครับเวลาที่ต่อสู้กับศัตรูมันก็จะเคลื่อนที่อย่างนี้แหละครับเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาเพื่อสะสมกระแสไฟฟ้าในร่างกายเมื่อสะสมกระแสไฟฟ้าในร่างกายปุ๊บมันก็จะใช้กระแสไฟฟ้าโจมตีแบบรวดเดียวครับซึ่งการโจมตีด้วยพลังไฟฟ้าที่มันสามารถสะสมไว้ในร่างกายได้แบบนี้ก็สามารถที่ทำให้เอาชนะศัตรูได้ไม่ยากเลยครับซึ่งวิธีการโจมตีของมันก็หลากหลายเหมือนกันนะครับวิธีนึงเลยที่เขาอธิบายก็คือเวลาที่มันสะสมไฟฟ้าถึงจุดนึงแล้วมันจะเกร็งกล้ามเนื้อที่บริเวณขาหน้าของมันและทีนี้เนี่ยขนของมันก็จะมีการเปล่งกระแสไฟฟ้าออกมาหลังจากนั้นมันก็จะยิงกระแสไฟฟ้าโจมตีใส่ศัตรูได้หรือถ้าเกิดว่ามันไม่ยิงกระแสไฟฟ้ามันก็ชาร์จไฟฟ้าทั้งตัวให้มีพลังไฟฟ้าช็อตอย่างนี้แล้วก็พุ่งเข้าโจมตีซึ่งบอกก่อนว่าด้วยความที่กระแสไฟฟ้าของมันค่อนข้างรุนแรงนะครับเทรนเนอร์คนไหนที่จะเลี้ยงมันก็ตามเวลาที่เห็นว่ามันต่อสู้เสร็จแล้วยังมีแป๊บอยู่ตามร่างกายมันนะครับเท่ากับว่าส่วนร่างกายของมันนั้นยังไม่ได้สงบการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับเทรนเนอร์ก็อย่าเพิ่งไปสัมผัสตอนที่มันต่อสู้เสร็จเพราะว่าตอนนี้กล้ามเนื้อของมันกำลังมีความตึงเครียดแล้วก็สายฟ้ากำลังแล่นอยู่เลยนะครับถ้าไปโดนปุ๊บเทรนเนอร์ก็อาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองครับหรือการใช้ไฟฟ้าอีกวิธีนึงของเจ้าโคลิงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโปเกมอนที่อาจจะยังไม่ได้ต่อสู้เก่งอะไรมากมายใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะใช้กระแสไฟฟ้าในการสร้างแสงวาบออกมาเพื่อให้ศัตรูนั้นเกิดอาการตาบอดตาพร่ามัวไปชั่วขณะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ทำให้มันสามารถหนีรอดจากศัตรูได้ที่จริงท่าเนี้ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในเกมรู้สึกว่ามันจะมีท่าแฟลชอยู่ใช่ไหมคือเป็นแสงวาบทำให้ความแม่นยำของศัตรูลดลงครับซึ่งภาพก็น่าจะเป็นประมาณนั้นแหละส่วนเจ้าโคลิงเนี่ยที่มันใช้ภาพวาบในการโจมตีศัตรูระหว่างที่ต่อสู้ก็ทำให้ศัตรูนั้นอยู่นิ่งๆขยับตัวไม่ได้ชั่วขณะหนึ่งนะครับหรือก็คือโจมตีไม่ถูกนั่นก็เป็นจังหวะที่ให้โคลิงนั้นสามารถโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้ส่วนสเตตัสของเจ้าโคลิงนะครับเป็นโปเกมอนธาตุไฟฟ้าที่เน้นกายภาพเป็นหลักนั่นเองนะจากพลังโจมตีกายภาพอยู่ที่65นะครับแล้วในส่วนของสปีดที่ควรจะเร็วในพวกโปเกมอนสายฟ้าหรือโปเกมอนสัตว์ป่าแบบนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ45เนาะแต่เดี๋ยวเราต้องไปดูภาพรวมกันว่าพอเป็นร่าง3แล้วสเตตัสมันจะไปสุดที่ตรงไหนทีนี้มาดู ability ของมันก่อนครับผม ability ที่1ของเจ้าโคลิงนะครับและเป็นไปยังร่าง3เลยนั่นเองก็จะมีทั้งหมด3 ability นะครับ ability ที่1ก่อนเลยคือ Rivalry ครับผมซึ่ง ability นี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีเวลาที่มันต่อสู้กับโปเกมอนที่เป็นเพศเดียวกันครับและต่อมานะครับ ability ที่2เป็น ability สุดฮิตเลยนั่นก็คือ Intimidate ครับขู่ลดพลังโจมตีของศัตรูได้นั่นเองเนาะและอีกอันนึงนะครับคือ Hidden Ability ที่มีชื่อว่า Gust นั่นเองครับ Gust เนี่ยเป็น ability ที่มันจะเพิ่มพลังโจมตีเวลาที่ตัวโปเกมอนมี ability นี้ติดสถานะอะไรบางอย่างครับซึ่งเวลาติดสถานะผิดปกติแล้วพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น1ขั้นหรือประมาณ 50% เลยทีเดียวครับโดยเราสามารถจงใจให้เกิดสถานะพวกนี้ได้เพื่อเพิ่มพลังโจมตีจากการใช้ ability นี้เนาะคือการถือพวก Toxic Orb อย่างนี้หรือ Flame Orb นะครับที่ทำให้ติดไฟไหม้หรือติดพิษนั่นเองเพียงแ
ว่าเวลาเราติดสถานะ HP ของเราก็จะลดลงไปตามสัดส่วนที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นติดพิษหรือติดไฟไหม้ก็ตามเนาะทีนี้นะครับตัวของโคลิงจะวิวัฒนาการตอนเลเวล15นะวิวัฒนาการเป็นลุกซิโอครับลุกซิโอเป็นโปเกมอนประกายไฟฟ้าธาตุไฟฟ้าครับซึ่งตัวของมันนะครับจะมีแววตาที่ดุมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็มีขาที่ยาวมากยิ่งขึ้นส่งผลให้สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนปลายหางก็จะมีเป็นลักษณะรูปดาวที่ไม่ค่อยต่างจากของโคลิงเท่าไหร่ตัวของมันเนี่ยเราเห็นขาของมันดูเรียบๆอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยจุดที่อันตรายที่สุดของโปเกมอนตัวนี้เลยก็คือส่วนปลายเล็บของมันนั่นเองครับคือมันสามารถเอาเล็บออกมาเนาะเพื่อใช้โจมตีศัตรูได้โดยเล็บของมันก็จะอาบกระแสไฟฟ้าแรงสูงไว้ซึ่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงนั้นนะครับถ้าหากว่าใช้โจมตีใส่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้อีกฝ่ายนึงหลบได้มันจะมีเป็นคล้ายๆสะเก็ดไฟฟ้าที่กระเด็นไปโดนสร้างความเสียหายเล็กน้อยให้อีกฝ่ายนึงได้ด้วยหรือถ้าเกิดว่าโดนแค่เฉียดๆนะครับผมเล็บแค่แบบถากๆไปอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายนึงเกิดอาการอัมพาตได้เลยนะซึ่งถ้าพูดถึงในมุมของการที่เอาไปต่อสู้ในฐานะที่มันเป็นโปเกมอนของเทรนเนอร์ก็สามารถใช้กรงเล็บเนี่ยขยี้อีกฝ่ายนึงไปรัวๆกันได้เลยครับเป็นวิธีการต่อสู้เฉพาะตัวที่มันถนัดที่สุดแล้วด้วยและทีนี้ถ้าพูดถึงในมุมของการเป็นโปเกมอนป่านะครับตัวของลูซิโอเนี่ยเวลาที่มันต่อสู้กับศัตรูบางทีนะมันสามารถเพิ่มพลังความรุนแรงของกระแสไฟฟ้าที่เล็บของมันได้ด้วยการพันหางกับเพื่อนของมันครับเวลาที่มันพันหางกับเพื่อนของมันมันจะชาร์จกระแสไฟฟ้าโดยตอนนั้นนะครับพลังไฟฟ้าของลูซิโอทั้ง2ตัวจะเพิ่มขึ้นทันตาเห็นเลยครับผมมันก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่อาจจะเน้นเรื่องราวของความสามัคคีกันได้นะครับเวลาที่ต้องปกป้องกันเองอย่างเงี้ยชาร์จพลังก่อนแล้วค่อยใช้กรงเล็บจัดการอีกฝ่ายหนึ่งไปได้นั่นเองครับส่วนเรื่องของความสามัคคีอีกอย่างหนึ่งที่เขาเขียนไว้ในโปเกเด็กซึ่งข้อมูลที่ผมดูนะครับเขาบอกว่าลูซิโอเนี่ยเวลาที่มันชาร์จพลังและใช้กรงเล็บอาบสายฟ้าของมันในการที่จะโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเขาบอกว่าพลังไฟฟ้าจะมีความรุนแรง1ล้านโวลต์ครับก็10เท่าของสายฟ้าที่พิคาชูปล่อยทั่วๆไปนั่นแหละนะครับอันนั้นเป็น 100,000 โวลต์อันนี้เป็น1ล้านโวลต์นั่นเองและข้อมูลอีกอย่างนึงที่บ่งบอกถึงความสามัคคีของมันได้ดีเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่ว่าเวลาที่มันอยู่กับเพื่อนกระฝูงใช่มั้ยบางทีก็ออกไปหากินกันเดี่ยวๆนะครับและทีนี้กลับมาที่รังและถ้าเกิดว่าลูซิโอตัวไหนมันเห็นว่าอีกตัวนึงอย่างเงี้ยไม่สามารถหาเหยื่อมาได้มันก็สามารถที่จะแบ่งปันสิ่งต่างๆนานาให้กับเพื่อนพ้องโดยที่ว่าเวลาที่อยู่กลุ่มลูซิโอนะครับเขาจะมีการแบ่งปันอาหารให้มันเท่าเทียมกันมากเลยเนาะเหมือนกับว่าตัวเองออกไปหาเหยื่อมาแล้วทีนี้ได้อะไรกลับมาก็มาแบ่งปันกันค่าพวกแบบว่าสารอาหารความอิ่มพวกนี้ก็จะเฉลี่ยไปยังพวกลูซิโอที่อยู่กันฝูงหนึ่งเป็นอย่างดีเลยครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสของลูซิโอสเตตัสยังเน้นไปในเรื่องของพลังโจมตีอยู่นะพลังโจมตีอยู่ที่85นะครับแล้วก็ค่าสปีดขึ้นมาตามคาดนะครับอยู่ที่60นั่นเองครับและทีนี้ที่ผมสงสัยคือสเปเชียลแอทแทคสรุปเองจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยมีการขึ้นตามมาด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลูซิโอจะวิวัฒนาการเป็นร่าง3อย่างเจ้าหรือเรนโทรานะครับมันจะต้องมีเลเวล30เมื่อเลเวล30วิวัฒนาการกลายเป็นเรนโทราโปเกมอนตาประกายธาตุไฟฟ้านะครับซึ่งตัวของมันนะครับผมถ้าเกิดว่าเราดูรูปร่างแล้วเนี่ยมันจะถูกหุ้มไปด้วยขนสีดำที่อยู่ในร่างกายของมันซึ่งขนสีดำอันนี้ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่นะครับโดยที่เรนโทรามันจะมีกลไกการป้องกันตัวเองถ้าเกิดว่ามีใครมาสัมผัสขนสีดำของมันก็อาจจะโดนไฟฟ้าของมันเข้าเล่นงานแต่ถ้าเกิดว่ามันเชื่อใจใครมันก็จะคลายกระแสไฟฟ้านะครับไม่ให้เกิดไฟฟ้าช็อตกับคนที่หวังดีกับมันนั่นเองครับและเราสังเกตอีกอย่างนึงนะครับทุกคนเห็นตอนเป็นโคลิงนะครับว่าส่วนขาหน้ามันจะมีเป็นคล้ายๆวงสีเหลืองใช่ไหมพอเป็นร่างหนึ่งปุ๊บขาหนึ่งก็จะมีวงเดียวพอเป็นร่างสองปุ๊บมี2วงและถ้าเป็นเรนโทราก็จะมี3วงนั่นเองครับซึ่งตัวของมันนะครับสิ่งที่น่าทึ่งเลยก็คือมันมีดวงตาที่ดีมากๆครับดวงตาของมันนะครับผมสามารถที่จะเหมือนเปล่งแสงขึ้นมานิดนึงและทีนี้มันจะสามารถใช้มองทะลุพวกกำแพงได้ด้วยครับซึ่งทักษะนี้ที่เขาพูดไว้ในโปเกเด็กซ์เนี่ยจะมี2แง่แง่ที่1คือเวลาที่มันล่าเหยื่อแล้วเหยื่อหลบหนีไงแบบว่าจะเอาชีวิตรอดจากเจ้าเรนโทราแล้วเรนโทราจะหาไม่เจอมั้ยอะไรเงี้ยเวลาที่แบบแอบไปอยู่อีกฟากนึงของกำแพงหรือมีอะไรกั้นไว้เรนโทราสามารถมองทะลุไว้แล้วก็วางแผนเพื่อที่จะจับเหยื่อตัวนั้นมาให้ได้ด้วยครับและทีนี้มีอีกประโยชน์นึงที่มันสามารถทำได้นะนั่นก็คือเวลาที่แบบว่ามนุษย์เราอย่างงี้มีเด็กหายไปใช่มั้ยพอเด็กหายตัวไปหาตัวไม่เจอเรนโทราเนี่ยมันสามารถใช้พลังเพ่งดวงตาของมันมองหามองทะลุต่างๆนานาซิว่าเด็กที่ต้องการให้หาตัวเนี่ยเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเขาหลงอยู่ที่ไหนแบบสลบอยู่ที่ไหนหรือเปล่านะครับเรนโทราสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ดีมากๆซึ่งกลายเป็นว่าเหมือนเรนโทราเนี่ยเขามีสายตาที่ดีมองทะลุนู่นมองทะลุนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความอันตรายมักจะไม่ค่อยมาเยือนเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเขาเป็นโปเกมอนของเทรนเนอร์คนไหนเทรนเนอร์คนนั้นก็สามารถรอดอันตรายจากการที่ว่าเรนโทรามันสามารถมองทะลุนู่นทะลุนี่แล้วก็รู้ว่าจะมีพยานอันตรายอะไรเข้ามาใกล้มีศัตรูอยู่บริเวณนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็จะหาทางหนีทีไล่กับเทรนเนอร์ของมันไว้ได้ก่อนด้วยครับเพราะบางครั้งตัวของมันก็ไม่ใช่ผู้ล่าอย่างเดียวเนาะบางทีจะเป็นผู้ถูกล่ามันก็จะได้รับรู้การเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายหนึ่งไว้ก่อนครับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเจ้าเรนโทราถ้าเป็นพวกแบบเรนโทราป่านะครับมันจะอยู่กันเป็นฝูงครับผมซึ่งในฝูงนั้นก็ต้องมีผู้นำนะครับเ
าบอกว่าเรนโทราเนี่ยในกลุ่มก็คืออาจจะมีตัวเมียเยอะตัวผู้เยอะอะไรก็แล้วแต่แต่ผู้ที่จะสามารถเป็นจ่าฝูงของเรนโทราป่านะครับจะต้องเป็นตัวผู้เท่านั้นเลยครับโดยก็ต้องเป็นตัวผู้ที่มีการพิสูจน์ฝีมือต่างๆนานานะครับได้รับการยอมรับจากพวกพ้องแล้วทีนี้มันก็จะสามารถอยู่กันเป็นฝูงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยไอ้เรื่องความสามัคคีที่พูดถึงไว้ตอนของลูซิโอแม้ว่าจะเป็นเรนโทรามันก็ยังมีความรักความห่วงใยความหวังดีให้กับเพื่อนๆในฝูงอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ต้องมีผู้นำสักคนนึงไว้นำทางเวลาที่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นมากับฝูงของเรนโทราอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสของเรนโทรานะครับมันจะเป็นโปเกมอนที่มีพลังโจมตีสูงมากๆเลยนะครับผม120เนาะแต่ว่าค่าสปีดนะครับคือแบบผมเห็นรูปประพันธ์สันฐานไปแล้วก็ไม่คาดหวังแล้วว่าสปีดมันจะขึ้นสูงซึ่งแม่งไม่ขึ้นสูงจริงๆนะทุกคนจำได้ไหมเมื่อกี้สเปเชียลแอทแทคกับสปีดเท่ากันนะครับแต่ตอนนี้สเปเชียลแอทแทคหนีไปเป็น95แต่สปีดขึ้นมาเป็นแค่70เท่านั้นเองครับแต่ด้วยที่มันมีแอทแทคขนาดนี้ผมว่าโอเคนะคือแบบว่าสามารถโจมตีแบบกัดแรงๆอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันคือแบบว่าสามารถโจมตีใช่มั้ยคมเขี้ยวสายฟ้าหรือจะเป็นแบบว่าไวชาร์จอย่างงี้ใช่มั้ยเออถ้ามันโจมตีศัตรูด้วยท่าสายฟ้ากายภาพแบบนี้เนี่ยศัตรูก็มีจุกแบบไม่ต้องสงสัยเลยนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโคลิงลูซิโอแล้วก็เรนโทรานะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าโปเกมอนตัวเนี้ยมันมีความเท่ของมันนะแล้วทีนี้มันก็สามารถเอาไปเล่นจริงได้ด้วยสแตทรวมอยู่ประมาณ500กว่าใครที่เคยเอาเรนโทราไปเล่นนะครับผมหรือเคยเจอมีประสบการณ์อะไรยังไงมีข้อมูลตรงไหนอยากแชร์เกี่ยวกับเจ้าโปเกมอนตัวนี้สายพันธุ์นี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ